วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ23มิถุนายน2565นะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นออกแถลงความคืบหน้าถึงปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนหรือสงครามยูเครนรัสเซียในภูมิภาคยุโรปตะวันออกโดยบอกว่ากองทัพยูเครนได้รับการเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหน่วงในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีทหารยูเครนนั้นถูกสังหารกว่า650นายไม่รวมถึงบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งจากการประเมินยังพบว่าบางกองพลของยูเครนเหลือกำลังรบไม่ถึง 50% กองทัพอากาศรัสเซียยังประสบความสำเร็จในการทำลายรถถังรถยิงจรวดคลังน้ำมันและโรงงานซ่อมบำรุงอาวุธของยูเครนอีกด้วยขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นแถลงยืนยันว่าภูมิภาคดอนบาสหรือจังหวัดโดเนตส์และลูฮานทางตะวันออกของยูเครนถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่และกองกำลังทางอากาศขนาดใหญ่มีความชัดเจนว่าทางด้านรัสเซียนั้นต้องการทำลายดอนบาสไปทีละสเต็ปไม่ว่าจะเป็นเมืองลีซิซานสลาฟยานครามาทอสพวกเขามุ่งหวังให้ทุกเมืองกลายเป็นซากปรักหักพังซ้ำรอยกับเมืองท่ามาริอูโปทางภาคใต้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลยูเครนนั้นต้องการอาวุธหนักอย่างเร่งด่วนด้านข้อมูลความมั่นคงของชาติตะวันตกยังประเมินว่ากองทัพรัสเซียยันยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่องแนวรบสำคัญขณะนี้ก็คือเมืองแฝดเซเวโรโดเนตส์กับลีซิซานหน่วยรบรัสเซียกำลังรุกคืบทางตอนใต้ของเมืองเข้าใกล้ลีซิซานไปอีก5กิโลเมตรทั้งยังประสบความสำเร็จในการอบล้อมหน่วยรบยูเครนในพื้นที่เมืองซาโทเลียทางภาคใต้ของลีซิซานขณะที่ทิศทางการบุกเพื่ออบล้อมขนานใหญ่ในจังหวัดโดเนตส์ยังคงชะงักอยู่เพียงเล็กน้อยหน่วยรบรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวมกำลังพลและก็ปรับกระบวนทัพใหม่พร้อมระบุนะครับว่าหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้ยูเครนเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะใช้โดรนสังหารเบรักต้าของตุรกีเช่นเดียวกับกองทัพอากาศยูเครนที่ขึ้นปฏิบัติการน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าเครื่องบินนั้นมีไม่เพียงพอในขณะที่ทางด้านอเล็กเซ่อาร์เรสโตวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นให้ความเห็นต่อกรณีสภาพยุโรปจัดประชุมสุดยอดที่จะมีการลงมติรับรองยูเครนในฐานะประเทศผู้สมัครเข้าร่วมสมาชิกสภาพยุโรปซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็ได้รับการยอมรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าอยู่ในฐานะผู้สมัครแต่ก็ต้องยอมรับว่ายูเครนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่สถานการณ์ในปัจจุบันยูเครนก็เหมือนเป็นสมาชิกไปแล้วเพราะประเทศเหล่านั้นต่างให้ความสำคัญว่าจะช่วยยูเครนเพื่อรบจะได้ชนะรัสเซียดังนั้นกระบวนการรับเป็นสมาชิกก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องของแค่พิธีการเท่านั้นนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนว่าเวลานี้กองกำลังของยูเครนนั้นเนี่ยเรียกว่าลดน้อยถอยลงนะครับก็บอกว่าบางกองพลนั้นเนี่ยเหลือกำลังรบไม่ถึง 50% นะครับนอกจากนั้นวันเดียวถูกโจมตีนั้นเนี่ยทหารเสียชีวิตไปกว่า650นายนี่เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ